ครับคู่นี้เห็นชื่อก็มันอีกแล้วใช่แรกทั้งคู่ก็เป็นมวยไฟเตอร์ด้วยกันทั้งคู่ครับเป็นคู่ที่5ของรายการครับคทาเพชรสสุรเดชเจอกับประกายเพชรสกมีครับพิกัด115ปอนด์คทาเพชรนี่เด็กหนุ่มจากจังหวัดระยองนะครับครับส่วนประกายเพชรนี่จากสระแก้วนะฮะก็คทาเพชรไฟล่าสุดนี่ก็ชนะแตกประกายเพชรสกมีมาอะไรครับครับจังหวัดจันทบุรีส่วนประกายเพชรก็ไฟล่าสุดเนี่ยชนะน็อกฉลามขาวเกียรติเฉลิมภพมาครับในยกที่2หมัดเดียวน็อกเลยครับมาดูยกที่3ครับคู่นี้ใส่กันมันแน่นอนกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเอ้าแม่ได้เหลี่ยมลูกนี้คทาเพชรมวยหมัดนะสถานการณ์2ยกเป็นทางด้านประกายเพชรได้เปรียบ 5-2 ครับแต่ประกายเพชรนี่ก็มีหมัดอาวุธหนักนี่ครับโชว์เลยครับพูดถึงหมัดหมัดก็มาเจ้านี่กุดกระตันยูฉายาเขาครับตอนนี้หมัดมาเห็บยังไม่มานะไม่มามาทำไมครับแม่กำลังมันๆเลยโอ้โหโชว์เลยครับประกายเพชรเมื่อกี้จังหวะการสาวหมัดวางแข้งครับรอคันนี้โดนก็ไปเต็มเต็มชายโครงเลยคทาเพชรนี่ต้องถอยก่อนนะขอตั้งหลักก่อนนะบีมันหนักเหลือเกินไฟล่าสุดของคทาเพชรก็ชนะแตกมาเลยครับชนะคนนี้มาต้องมาดูครับว่าจะแก้มือได้ไม่ได้ครับสำหรับประกายเพชรเขาบอกว่าเก็บความแค้นมาเต็มที่ครับโอ้โหแข้งขวาครับยังบังเอาไว้โอ้โหมีศอกกลับด้วยมีท่ายากด้วยครับโอ้โหแม่ยังดีนะครับที่ศอกกลับไปแล้วครับโอ้ท่าเยอะท่าเยอะไม่งั้นโดนนะคุณน็อตถ้ายังไม่กลับโดนไม่กลับโดนแล้วนะโอ้โหถือว่าเป็นแม่ไม้มวยไทยที่สวยงามครับฮิรันม้วนแผ่นดินนะเมื่อสักครู่นี้แต่ยังไม่โดนยังไม่เต็มยังไม่เต็มเอาละสู้นายกันอยู่กลางเวทีโอ้ศอกยังทนได้ฮะวันนี้เตรียมศอกมาใช้ได้เลยครับประกายเพชรโอ้ถ้าคุณเป็นคทาเพชรคุณจะเจ็บไหมครับน่าจะเจ็บครับโอ้โหแต่ยังทนได้ครับยิ้มเลยแต่เป็นผมโดนนี่ยิ้มไม่ออกเหมือนกันครับเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้ครับประกายเพชรนะครับได้เปรียบ6ช่วงตัวโอ้โหขยับไปแล้วครับศอกคมครับเดินบี้ดูแล้วนี่เรี่ยวแรงไม่มีทีท่าจะหมดด้วยครับครับเดินตลอดนะสำหรับประกายเพชรจะบอกเลยครับว่าเก็บความแค้นมาเต็มที่ครับเดินเลยครับประกายเพชรพยายามจะดักด้วยเข่าครับคทาเพชรโอ้โหแต่ตอนนี้สถานการณ์นี่เป็นรองพอสมควรแล้วครับคทาเพชรนี่ก็เป็นเจ้าของเสื้อสามารถนะครับเอาชนะ7ไฟต์ติดใช่ไหมใช่โอ้โหดูครับแกล็อกและตีอยู่เลยครับประกายเพชรโอ้โหนี่ครับดิ้นไม่หลุดเลยครับคทาเพชรดูครับคทาเพชรต้องบีหนักกว่านี้ครับโอ้หนากว่าด้วยนะดันไปต่อยหมัดนี่สไตล์คทาเพชรต้องแบบนี้ครับแต่คทาเพชรนี่ก็มีอาวุธที่หนักครับสามารถพลิกเกมได้อ้าวโอ้โหกระทุ้งเข้าไปดันไปครับโอ้โหเข่าซ้ายลูกนี้ประกายเพชรกระทุ้งเข้ามาต้องทำยังไงครับคุณดอสครับถ้าเป็นคุณเป็นคทาเพชรครับครับลงเวทีครับเดินกลับบ้านเออยังครับยังนะยังมีเวลาอยู่เอาตี2ดอกดอกนี้ยังมีเฮไหมดันไปดันไปเอาบิดมาสุดท้ายคทาเพชรอยู่บนนะก็มีลุ้นหน่อยครับเอาเลยครับไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันที่มุมคทาเพชรสั่งต่อยหมัดแล้วครับเอาบิดมาโยนแม่ล้มลงไปบ้างครับโอ้โหแต่วันนี้ต้องยอมรับความแข็งแกร่งของประกายเพชรครับตีมาใครยอมพวกนี้โอ้แต่คทาเพชรนี่แกก็ยังสู้ได้นะมีลูกโต้ตลอดนะครับไม่มีให้ตีฟรีๆครับนี่ก็โต้เอาบิดเอาแล้วครับเอาแล้วครับล้มไป2ครั้ง2คราวนี่ไม่ดีนะโอ้แต่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินเลยครับขอบ้างขอบ้างคู่นี้นี่ทันกันโอ้โหแต่ดอกสุดท้ายประกายเพชรได้ครับหักได้ครับหมดยกที่4แล้วครับตอนนี้จาก6ช่วงตัวลดเหลือ3ช่วงตัวเอาละครับยังมีลุ้นเหมือนกันยังมีลุ้นยังมีลุ้นเอาละครับสนุกสูสีแน่นอนครับ
เอาตีคาตาเพชรไม่สนใจครับไม่สนหน้าอินหน้าพรมแล้วสั่งให้เดินต้องเดินอ่ะโอ้โหแต่ประกายเพชรยัดเข่าไปนี่ชัดเหลือเกินแล้วก็คาตาเพชรพยายามเดินเกี่ยวแต่ยังไม่ล้มครับพยายามเดินหน้าต้องออกอาวุธให้ชัดเจนครับวางแข้งขวาประกายเพชรโอ้โหประกายเพชรนี่ดูว่ามั่นใจแล้วครับไม่เดินแล้วครับเอาตีละคาตาเพชรคาตาเพชรแม่หัวใจยังสู้ครับไม่มียอมไม่ง่ายครับไม่มียอมขึ้นไปบนเวทีแล้วต้องสู้ครับซ้อมมานานแล้วหลังจากมือแตกนะโอ้โหแต่โดนจังหวะนี่ครับโดนเข่าก่อนโอ้โหแล้วก็โดนหมัดด้วยครับคาตาเพชรโอ้โหเหมือนหยุดไปนะวันนี้ประกายเพชรนี่โอ้โหเตรียมมาดีจริงๆเอาดอกนี้ครับเอาเกิดอะไรขึ้นโอ้ยลุกไวโอ้ยลุกเร็วครับโอ้โหโอ้เต็มขมับเลยครับยังมีอาการอยู่เปล่ายังมีเสียงเฮด้วยตอนนี้เอาแล้วครับกลับมามีฮึดอีกครั้งหนึ่งทันไม่ทันครับคาตาเพชรโอ้โหไปลดการเลยครับไปลดการโดนก้านคอนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดของคาตาเพชรเลยครับเข้าบ้องหูนี่ครับนี่เคยโชว์ก้านคอน็อกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคาตาเพชรเนี่ยเอาแล้วครับโอ้โหกลับมามั่นใจเลยครับคราวนี้โอ้โหมีนี่ครับมาดูภาพช้าๆครับฟุ๊กโอ้โหเต็มเลยนะเต็มดอกครับโอ้โหแต่ก็ยังเอาชนะได้นะเพราะทำมาเยอะสุดท้ายก็เป็นทางด้านประกายเพชรสากามิชนะ